สือสัญญาการผ่อนทองคำเป็นหลักฐานสำหรับแจ้งความกับตำรวจสืบสวนสน.ท่าข้ามเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทปรวยโชคลาภจำกัดที่ผู้เสียหายระบุว่าหลงเชื่อลงทุนได้เงินจำนวนมากเพราะทองคำถือเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูงและมีราคาผันผวนขึ้นลงแต่แผนการตลาดของบริษัทปรวยโชคลาภกลับชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการช้อนซื้อทองในจังหวะที่ราคาทองลงผ่านการผ่อนชำระเป็นงวดๆโดยไม่เสียดอกเบี้ยมันเป็นความสะดวกที่เหมือนมีบริษัทหนึ่งมายื่นข้อเสนอให้ว่ามีการออมทองโดยที่ไม่ต้องเสียดอกนะแล้วก็คุณสามารถซื้อทองได้ในราคาปัจจุบันวันนี้และแล้วออมไปเรื่อยๆพอถึงพอหมดครบตามสัญญาตามมูลค่าก็คือได้ทองมาไม่ว่าณวันนั้นทองจะมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งด้วยตัวทองคำอะค่ะยังไงมันก็มีมูลค่าในตัวของมันอยู่แล้วไอ้เราก็แบบช่วงนั้นทองราคามันลงอยู่แล้วก็มาคิดดูว่าออมทองแค่เดือนละพันกว่าบาท 2,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจทำสัญญาไป2สัญญาพอหน้าเฟซเขาพอนั้นปุ๊บเราเพิ่งเห็นว่ามีคนเสียหายเยอะแล้วทีนี้เขาก็เหมือนแบบว่ารวมตัวกันคือใครเป็นผู้เสียหายผ่อนทองอ่ะทักมาจะดึงเข้ากลุ่มไลน์ผู้เสียหายอะไรเงี้ยก็เลยได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ได้ทราบข่าวได้รู้เรื่องรู้สึกว่าเฟลมากเลยคือบอกทำไมเราคือเราไม่มีเงินก้อนโตที่จะไปซื้อทองได้เลยเราต้องการที่จะผ่อนแบบแบ่งเบาภาระทีละนิดอะไรเงี้ยเพื่อต้องการที่จะแบบว่าไม่หนักค่าใช้จ่ายของเราในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยคือตอนนั้นโดนหลอกคือบอกว่าทำไมต้องมาหลอกคนจนอะไรงี้นอกจากรูปแบบการลงทุนที่สามารถซื้อทองคำด้วยการผ่อนชำระเป็นงวดๆที่เอื้อให้กับผู้มีรายได้น้อยสามารถลงทุนได้แล้วบริษัทรวยโชคลาภยังสร้างความน่าเชื่อถือและแรงจูงใจการลงทุนด้วยการโฆษณาผ่านรายการโทรทัศน์รวมทั้งยังมีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกผ่านระบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมได้ทั้งร้านสะดวกซื้อและธนาคารพาณิชย์คือณตอนนั้นคือเขาให้เราเป็นบัตรมาแต่ละคนอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้สแกนบาร์โค้ดแล้วก็ของหนูอ่ะจ่ายทางเคโมบายแบงกิ้งเงี้ยสแกนจ่ายได้เลยคือมันสะดวกรวดเร็วมากค่ะก็เลยบอกว่าคือว่าถ้าเชื่อถือดีนะคะอะไรเงี้ยออกรายการทีวีไปเช็คหน้าเว็บของบริษัทก็จะมีข้อมูลดีเทลทุกอย่างมีการจดทะเบียนอะไรถูกต้องตามกฎหมายมีอะไรทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เข้าไปเช็คตามสื่ออื่นๆอีกทั้งพวก Facebook ไลน์นู่นนี่นั่นทุกอย่างมีความน่าเชื่อถือสูงมากก็เลยคิดว่าก็ดีนะมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะได้ออมเงินจากข้อมูลของฝ่ายสืบสวนสน.ท่าข้ามพบว่ามีผู้ร้องเรียนว่าถูกบริษัทรวยโชคลาภจำกัดช่อโกงกว่า500รายทั่วประเทศมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทโดยผู้เสียหายในต่างจังหวัดส่วนใหญ่ได้รับการชักชวนผ่านระบบตัวแทนซึ่งทางบริษัทจะเปิดขายแฟรนไชส์เพื่อหาสาขาประจำจังหวัดในราคา 250,000 บาทแต่ละสาขาจะมีตัวแทนจำหน่ายที่ต้องเสียค่าสมัครรายละ 3,500 บาทโดยเมื่อหาลูกค้าได้ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับค่าคอมมิชชั่นหัวละ200บาทส่วนแฟรนไชส์ได้รับหัวละ700บาทซึ่งรูปแบบการทำธุรกรรมมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบธุรกิจแชร์ลูกโซ่ก่อนหน้านี้ก็มีประมูลทองคำนะครับผ่าน Facebook ผ่านออนไลน์นะครับก็ไม่มีใครได้รับทองนะครับอาจจะได้รับทองช่วงแรกนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในการที่จะผ่อนทองคำเนี่ยขอให้ท่านตั้งสติก่อนนะครับไม่มีธุรกิจใดในโลกหรอกครับที่ให้ท่านผ่อนทองคำฟรีนะครับโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ราคาทองเนี่ยมันผันผวนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นขอให้ท่านตั้งสติครับถ้าการที่ให้ซื้อทองแล้วผ่อนได้เนี่ยอันนี้เขาขายหลอกลวงแน่นอนท่านอย่าเพิ่งหลงเชื่อในใครที่มาชักชวนเพราะอย่างบริษัทไอ้ตัวนี้นะครับก็มีการให้ค่าแนะนำนะครับถ้ามีคนมาสมัครสมาชิกได้เนี่ยก็ได้ค่าแนะนำ500บาทเลยนะครับยิ่งหาคนสมาชิกได้มากก็จะยิ่งมีรายได้มากครับประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังในการลงทุนและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทต่างๆทางรูปแบบการหารายได้และระบบหมุนเวียนเงินของบริษัทโดยเฉพาะการลงทุนด้วยการออมทองคำหรือการซื้อทองคำด้วยการผ่อนชำระเป็นงวดๆแม้จะเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงเพราะยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจนจึงอาจกลายเป็นช่องว่างในการเข้ามาทำธุรกิจของมิจฉาชีพปิยะส่วนเรืองถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมสวัสดิ์ทีเนียนช่อง16รายงาน